นายกทักษิณยังซวยไปด้วยเข้าใจว่ากว้างก้างขวางคอใครก็พูดแบบนี้ได้สุเทพเทศบาลไม่ต้องแลบลิ้นแขนคดหรอกวะถ้ากล่าวหาคนอะพี่น้องที่ทั้งหลายมันบอกว่าจะไปจับคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ไถนาผมนี่คิดแปดตลบเอาเป็นควายก็ไม่ได้เอาเป็นคนไถก็ไม่ได้ถ้าเป็นควายขาหน้าก็คดเป็นคนไถแขนก็คดไม่ได้ไถนาเป็นวงกลมหมดนาก็กลายเป็นบ่อหวังทั้งควายทั้งคนไถพอดีไม่ได้ความจะเอาลูกไปถูบ้านเลยครับดูประวัติพ่อมันแล้วอย่าว่าข้าวในบ้านรั้วก็ไม่กล้าให้เฉียดกลัวผมไม่ได้พรเทพเตชะไพบูลย์นี่พี่น้องที่เราทั้งหลายเพราะฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์ก็จะเล่นบทนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่รู้จักว่าทำไมคนเสื้อแดงจึงเกิดเต็มขึ้นมาหมดร่วมเคียงบ่าเคียงไหลกับพรรคเพื่อไทยเพราะคนเสื้อแดงและพรรคเพื่อไทยถูกกระทำถูกเหยียบย่ำไม่ได้รับความยุติธรรมตั้งแต่ทักษิณชินวัตรลงมาจนถึงประชาชนเห็นสองมาตรฐานเต็มตาเห็นความเหลื่อมล้ำเต็มตาเสื้อแดงจึงเกิดเต็มขึ้นมาแผ่นดินมันไม่ใช่ว่ามาปราศัยและออกโทรทัศน์ไอ้สุเทพเทศบาลทำไมไม่ปรึกษาพี่เขาบ้างนี่เวลานี้เนี่ยนะครับมันเข้าใจว่าซ้อมโอ้ไอ้สามคนนั้นมาออกโทรทัศน์มันดังขนาดมีคนทำผ้าโพกหัวดังมากแต่หารู้ไหมคนเกลียดมากกว่านั้นไม่รู้กี่ร้อยเท่าต้องให้พายับไปกับไวยพจน์ไปจัดการไอ้นั่นจัดรายการสายล่อฟ้าไอ้นี่จัดรายการรามสูตรพอมันสายล่อฟ้านี่ก็เขี้ยงขวานใส่ทันทีนี่ต้องเอามาจากบางระจันถนัดขวานโดยเฉพาะพี่น้องที่รักพวกนี้ต้องการความกระดานเดินสายกันไปผมฟังผู้บริหารพรรคแล้วฟังพี่วิชานแล้วต่อไปนี้ประชาธิปัตย์ไปที่ไหนมันไปวันนี้รุ่งเช้าเราก็ไปตามมันทุกที่ชอบไม่ว่าเขาจะไปไหนเพียงแต่ว่าต้องเจรจากับพระวิรุณก่อนล้างน้ำลายมันก่อนพวกผมมาเถอะว่าอย่าให้เดือดร้อนเลยพี่น้องที่เราทั้งหลายพวกนี้สร้างเรื่องจนกระทั่งอำมาตย์คล้อยตามอีกแล้วโอ้ฮะมันเปลี่ยนแปลงการปกครองเหรอทั้งที่การแก้ไขมาตรา291ไม่มีการแตะหมวดพระมหากษัตริย์แม้แต่เพียงมาตราเดียวแปลว่าประเทศไทยยังปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมันจึงเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ได้แต่ไอ้พวกนี้ไปเป่าจนหูอำมาตย์ตกเชื่ออีกละเชื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองหวังเข้าสู่ครับหวังเข้ามาเข้าสู่อำนาจการปกครองด้วยวิถีทางที่ไม่ได้อยู่ในบทบัญญัติของศาลของรัฐธรรมนูญก็ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเขาเป็นรัฐบาลอยู่แล้วมันจะมาปกครองหาอะไรมันจะเป็นนายกสองตำแหน่งได้ไงประเทศไทยพี่น้องที่เราทั้งหลายก็มีคนเชื่อสุเทพเทือกสุบรรณเชื่ออภิสิทธิ์ที่ไอ้พวกนี้เป่าหูทุกวันเปลี่ยนแปลงการปกครองโค่นล้มสถาบันนะครับพูดไปพูดมาก็ต้องเหลือบตาไปยังองค์กรที่คุ้นเคยที่สุดไม่มีองค์กรไหนที่จะมีความยุติธรรมน่าเชื่อถือเท่ากับศาลรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทยมาก่อนเลยองค์กรนี้เปี่ยมไปด้วยคนที่มีพฤติกรรมตรงฉินเปาปุ้นชินถ้าเกิดขึ้นยุคนี้ยังเรียกพวกนี้พี่เลยครับ
หลังจากนั้นก็ใช้ที่ประหารหัวสุนัขประหารเรียงคนว่าพี่ทำเหี้ยๆอย่างนี้ได้ยังไงนี่ภาษาจีนภาษาจีนไม่ใช่ภาษาไทยผมพูดเรื่องจีนอยู่คำเมื่อกี้เป็นภาษาจีนก็เรียงกันมาพี่น้องที่เคารพศาลนูนชุดที่แล้วยุบพรรคไทยรักไทยพยานสองปากที่เป็นหลักมันมาสารภาพว่ารับค่าจ้างจากพรรคประชาธิปัตย์ให้ใส่ร้ายแล้วเบี้ยวค่าจ้างแล้วหักหลังดำเนินคดีกับมันปรากฏว่าไม่มีใครออกมารับผิดชอบสักคนยุบไปแล้วพรรคพลังประชาชนนายสมัครสุนทรเวชพี่น้องที่เราทั้งหลายไม่ควรได้รับชะตากรรมใดๆเลยปรากฏว่าพอเริ่มแรกเข้ามาเป็นนายกเขมรเขาต้องการจะขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกเขาครอบครองโดยคำสั่งของศาลโลกจากปี2505นพดลปฐมะเขาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศถามกรมสนธิสัญญากระทรวงการต่างประเทศว่าข้อกรณีนี้เข้าข่ายสนธิสัญญาตามมาตรา190ของรัฐธรรมนูญหรือไม่อธิบดีกรมสนธิสัญญาบอกว่าไม่เข้าข่ายปลัดกระทรวงการต่างประเทศก็ไม่เข้าข่ายแต่พรรคประชาธิปัตย์และพันธมิตรยื่นให้กับศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็หาในรัฐธรรมนูญยังไงก็ไม่ผิดสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้มักจะมีสิ่งพิเศษเสมอคือถ้าสนธิสัญญาใดกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตจะต้องเข้าสู่รัฐสภาแต่ปรากฏว่าเมื่อไม่กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้บังอาจเติมคำในรัฐธรรมนูญเพิ่มคำว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงอาณาเขตพี่น้องที่รักทั้งหลายกำเริบเสิร์ฟสารใช้อำนาจโดยไม่ชอบเขียนรัฐธรรมนูญเติมเองใครทำอะไรไม่ได้เป็นศาลรัฐธรรมนูญนะครับผู้ทรงเกียรติต่อมานายสมัครสุนทรเวชทำกับข้าวออกโทรทัศน์เปิดกฎหมายแล้วหาไม่เจอทันใดนั้นสายตาเหลือไปเห็นพจนานุกรมข่าววางอยู่หนึ่งเล่มและหนังสือตวยตูนอีกหนึ่งเล่มบังเอิญว่าเปิดพจนานุกรมเจอก่อนมิฉะนั้นจะพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะหนังสือตวยตูนผมฟังคนในศาลรัฐธรรมนูญให้ฟังตัดสินก่อนแล้วมาหาเหตุผลทีหลังพี่น้องเลยว่าทำนายสมัครทุนทรเวชเสร็จได้ใจใหญ่โตครับนอกจากตัดสินตามรัฐธรรมนูญแล้วต่อไปเราสามารถตัดสินตามพจนานุกรมได้ใหญ่มากต่อไปนี้เราต้องดูสารานุกรมอะไรกลมๆด้วยหมดขยายอาณาเขตของศาลรัฐธรรมนูญต่อมาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งขึ้นเครื่องบินไปที่ขอนแก่นส.ส.พรรคเพื่อไทยนั่งอยู่ใกล้ๆตุลาการคนนี้ก็มีการถามกันว่าถามมีคนถามแล้วก็ได้ยินกันว่าทำไมเล่นงานนายสมัครด้วยข้อหาทำกับข้าวโทรทัศน์นายกรัฐมนตรีพ้นตำแหน่งเพราะทำกับข้าวไม่รู้จะอธิบายกันโลกเขายังไงปรากฏว่าตุลาการคนนั้นเขาบอกว่าเตือนแล้วว่าให้รออีกสักพักจะจัดการแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดใครก็ว่าไม่ได้ผมบอกเขาเล่าให้ฟังหูผึ่งเลยว่าคดียุบพรรคพลังประชาชนกำลังจะบังเกิดพี่น้องที่เราเถอะไอ้บรรยากาศคล้ายๆแบบนี้แหละครับก็คือว่าอะไรครับตอนแรกเมื่อกกต.ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดส่งเรื่องมายังศาลรัฐธรรมนูญพรรคชาติไทยพรรคมัชฌิมาส่งเรื่องมาก่อนพรรคพลังประชาชน4เดือนนัดตรวจสอบนัดความพร้อม
นัดส่งบัญชีพยานพี่น้องที่รบตอนแรกศาลเปิดกว้างทั้งหมดแต่มันพอมีรังสีอะไรก็ไม่รู้มาปรากฏว่าตัดบัญชีพยานหมดให้แถลงการปิดคดีได้อย่างเดียวไม่มีการนำสืบไม่มีการให้ต่อสู้คดีใดๆทั้งสิ้นพวกผมฟันธงเวลานั้นว่าพวกนี้ยุบพรรคแน่ๆแต่เข้าใจว่ายังมีเวลาแต่ทันใดนั้นสนธิลิ้มทองกุลขึ้นเวทีปราศัยในธรรมเนียบรัฐบาลประกาศสิทธิ์ไม่ให้รัฐบาลสมชายวงศ์สวัสดิ์เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพวกผมนี่สงสัยว่ามันจะกิดปิดทางเข้าสวนจิตหรือยังไงปรากฏไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญประกาศตามให้สามพรรคการเมืองไปแถลงปิดคดีในวันที่2ธันวาคมปี51ในขณะพันธมิตรยึดสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองยึดทำเนียบรัฐบาลพี่น้องที่ทั้งหลายพรรคพลังประชาชนรู้ชะตากรรมไม่แถลงปิดคดีชาติไทยบรรหารยังมีความหวังแถลงปิดคดีร่ำไห้คุกเข่าร้องขอชีวิตอนงวันเทพสุทินมัชฌิมาแถลงการต่อศาลร่ำไห้ขอไว้ชีวิตไอ้พวกนี้ไม่มีความเมตตาครับพี่น้องทุกท่านปรากฏว่าเพิ่งแถลงการเสร็จเที่ยงบ่ายอ่านคำตัดสินเลยครับเป็นการความเร็วที่สุดปรากฏว่าโดยหลักต้องอ่านชาติไทยก่อนหรือมัชฌิมาก่อนพลังประชาชนเป็นพรรคที่สามแต่พวกนี้อ่านพลังประชาชนก่อนเพราะต้องการให้นายกสมชายวงศ์สวัสดิ์เป็นคนพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็พ้นไปอัตโนมัติคืนอ่านชาติไทยก่อนเดี๋ยวนายกสมชายยุบสภาเห็นไหมครับมันต้องการประหารให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดต่อมาภายหลังหน้าห้องของศาลรัฐธรรมนูญได้ทำจดหมายเปิดผนึกผมเคยไปอ่านให้กับพี่น้องฟังที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยว่าคำพิพากษายุบพรรคพลังประชาชนชาติไทยมัชฌิมาไปเขียนกันที่โรงแรมปาร์คไนเลอร์นะครับพี่น้องที่เคารพดีมันไม่ไปเขียนยุบพรรคในม่านรูดกับบุญโขละไปเขียนคำพิพากษายุบพรรคในปีปินอย่างเนี้ยอายขายขี้หน้าเขาไม่มีการเถียงสักอย่างเดียวยุบไปแล้วจบพี่น้องที่รักทั้งหลายมันเก็บความเกลียดผมไว้ได้ที่พี่น้องที่รักท้ายที่สุดมันก็ถึงคิวผมเหตุผลอื่นสู้ได้หมดความจริงถ้ารัฐธรรมนูญอนุญาตกฎหมายอื่นจะมาขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ยกเว้นกรณีผมกฎหมายลูกขัดแย้งกับกฎหมายแม่ได้ผมเลยบอกว่าผมตายด้วยกฎหมายแม่งรวมกันไม่มีแล้วครับพี่น้องทั้งหลายคือถ้าเป็นคนอื่นจะไม่ถูกดำเนินการแบบนี้แต่ผมบอกผมทนได้ไม่ใช่สีทนได้แต่ว่าเรื่องนี้เกิดกับนายจตุพรพรหมพันธ์คนเดียวไม่ได้เป็นส.ส.ผมก็ยังอยู่กับพี่น้องประชาชนได้มีเพื่อนเป็นส.ส.เต็มไปหมด